สวัสดีครับคุณผู้ชมครับแหมกำลังเล่นแท็บเล็ตตัวใหม่ล่าสุดจากค่ายที่มีชื่อว่านูเบียนะครับตัวนี้คือนูเบียแพด3นะครับซึ่งตัวนี้เป็นนวัตกรรมใหม่ตัวแรกของโลกเลยครับที่ทางบริษัท ZTE เอาเข้ามาจำหน่ายในนามที่มีชื่อว่า Nubia Pad 3D นะครับซึ่งเจ้าตัว Nubia Pad 3D นั้นจะมีหน้าจอขนาดใหญ่นะครับอยู่ที่ 12.4 นิ้วนะครับตัวนี้เป็นหน้าจอแบบ3มิติที่คุณไม่จำเป็นจะต้องใส่แว่นตา3มิติเลยนะครับเรียกได้ว่ามีความสามารถพิเศษที่น่าสนใจนั่นคือเขามี AI นะครับที่เป็นโปรแกรมในการแปลงไฟล์จาก 2D ปกติที่เราดูเนี่ยให้กลายเป็น 3D ได้โดยที่เราไม่จำเป็นต้องใส่แว่นตาในขณะเดียวกันเนี่ยตัวนี้สามารถแปลงแบบ real time ได้ด้วยนะครับโดยตัวเช่นคุณต้องการดู YouTube มันก็จะมีแอปพลิเคชันของเขาซึ่งคุณสามารถแชร์หรือ copy link เข้าไปเนี่ยทำให้ไอ้ตัวแอปของเขาเนี่ยนะครับสามารถที่จะทำให้เราเห็นภาพออกมาที่หน้าจอเป็น3มิติแบบปกติได้เลยเอ้ยอันนี้เจ๋งมากในขณะเดียวกันตัวนี้เป็นแบบลำโพง4ตัวนะครับเป็น quad stereo speaker แล้วก็มีแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ 9,070 มิลลิแอมป์อยู่ในนี้เรียกได้ว่าใช้งานยาวน้ำหนักเครื่องเนี่ยมีน้ำหนักพอสมควรเห็นไหมตัวเครื่องหนาแล้วก็ตัดขอบตรงคล้ายๆกับพวกบรรดา iPad Pro อะไรพวกนี้เลยจุดเด่นที่เราจะเห็นก็คือกล้องด้านหน้าจะอยู่ตรงกลางแนวนอนแบบนี้นะครับและเป็นกล้อง2ตัวนี่เห็นไหมมีกล้อง2ตัวตรงนี้เลยนะกล้องหน้าในขณะที่กล้องหลังก็เป็น2ตัวเช่นเดียวกันแล้วก็มี LED ตรงกลางอันนี้น่าจะเป็นเรื่องของการถ่ายภาพให้เป็น3มิติด้วยซึ่งเมื่อกี้แอบเห็นอยู่แว๊บๆเนี่ยเขาจะมีตัวโอเปอเรชั่นของเขาที่เขาใช้ชื่อว่า LiAR นะครับซึ่งไอ้ตัว LiAR เนี่ยก็จะเป็นตั้งแต่ App Store ตัวแอปตัวเลนส์ต่างก็จะใช้ชื่อว่า LiAR ทั้งหมดเลยนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้วางจำหน่ายแล้ววันนี้นะครับที่ Shop AS นะครับราคาจะจำหน่ายถือว่าเอาเรื่องเหมือนกันสำหรับตัวแพดหรือตัวแท็บเล็ตที่เป็น 3D ตัวแรกของโลกนะครับตัวนี้ราคาจะจำหน่ายอยู่ประมาณ 40,000 ปลายๆบอกไว้ก่อนเลย 46,090 บาทประมาณนั้นนะครับซึ่งตัวนี้ใครที่สนใจอยากได้เทคโนโลยีนี้ไปลองใช้ก็สามารถไปซื้อที่ Shop AS ซึ่งขอบอกไว้ก่อนนะว่าปกติเนี่ยตัวนี้เขาไม่จำเป็นจะต้องใส่แว่นตา3มิติหรือถ้าเป็น 3D เท่านั้นก็ได้นะเผื่อบางคนไม่ชอบดูรู้สึกปวดตาใช้งานเป็นแท็บเล็ตปกติทำได้เหมือนกันตัวนี้แล้วก็จะมีสายชาร์จของเขาซึ่งตัวนี้เป็นสาย USB Type-C ซึ่งชาร์จค่อนข้างเร็วมาให้ด้วยนะครับบอดี้นะครับเป็นนี่อยู่นี่บอดี้แบบอลูมิเนียมนะครับซึ่งอันนี้แข็งแรงทนทานด้านบนนี้นะฮะจะเห็นมีตัวเซ็นเซอร์นะครับทั้ง2ตัวอันนี้เป็นเซ็นเซอร์ตัดเสียงนะครับมีช่องใส่ซิมนี่เห็นไหมเล็กๆอยู่ตรงนี้แล้วก็มีปุ่มเพิ่มลดกับปุ่มทัชตรงนี้นะครับเสาอัลเทน่าอยู่ด้านบนนี่เห็นรอยริ้วรอยของอัลเทน่าไหมนี่4อันเลยในขณะเดียวกันตัวลำโพงสปีกเกอร์นะครับจะเป็นรูๆนี่2ข้างข้างนี้อีก2รวมเบ็ดเสร็จเท่ากับ4เพราะฉะนั้นเวลาตอนที่เราดูหรือรับชมเอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยน่าจะเต็มที่และกระหึ่มมากๆเพราะมีลำโพงถึงข้างละ2ชุดแล้วก็ข้างละ2ชุดเป็น4ตัวในขณะเดียวกันด้านล่างมีคอนเนคเตอร์ทองเหลืองอย่างนี้5จุดแสดงว่าสามารถใส่เคสแบบที่เป็น power keyboard นะครับสามารถให้เราใช้งานในการพิมพ์คีย์บอร์ดทำงานต่างๆได้ค่อนข้างสะดวกกว่าการแตะได้นั่นเองแต่ส่วนตัวปากกาหรืออะไรต่างๆเนี่ยยังไม่มีข้อมูลออกมานะเดี๋ยวลองดูก่อนถ้าเกิดว่ามีเดี๋ยวอินเสิร์ตไว้ให้ละกันแต่เกิดว่าโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยยุคนี้ถ้าเป็นระดับนี้มันน่าจะเทียบเท่ากับพวก iPad Pro อ่ะมันน่าจะมีคีย์บอร์ดแล้วก็มีตัวเมาส์มาให้เรียบร้อยละนะครับคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ตัวนี้หน้าจอสวยงามคมกริบกระจกปริลาก๊าซป้องกันรอยขีดข่วนแล้วก็ที่สำคัญที่สุดบอดี้เป็นยูนิบอดี้โคตรเจ๋งอันนี้ถือว่าเป็นสินค้าใหม่ที่น่าสนใจสำหรับงานในวันนี้นะครับในงานที่เราเปิดตัวของเครือ ZTE นั่นเองครับแล้วตอนนี้นะครับที่อยู่ในมือของผมนะครับนี่เป็นโทรศัพท์มือถือที่เปิดตัวในงานวันนี้เช่นเดียวกันนะครับตัวนี้ครับเป็นมือถือที่มีชื่อว่า ZTE A53 Pro นะครับตัวนี้เป็นโทรศัพท์มือถือในราคาที่บอกว่าโอ้โหถูกมากๆไม่แปลกใจนะแบรนด์นี้ขายดีซึ่งเขาบอกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาทำการตลาดมาทั่วโลกค่อนข้างดีนะครับแล้วก็มีเป้าหมายหรือ global launching เนี่ยอีก3ปีข้างหน้าจะโกขึ้นไปอีก 3% แล้วก็มี market share ที่มากขึ้นนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับเป็น A53 Pro นะครับจุดเด่นของเขาเห็นอะไรไหมนี่กล้องด้านหลังอัปเปอร์เลยนี่ในนี้จะมีเลนส์กล้องอยู่หมด2อันนะจ๊ะอีกอันนึงจะเป็น LED flash นะนี่มีเลนส์กล้อง2อันตรงนี้นะครับกล้องหลังจะเป็น13ล้านนะครับพิกเซลนะครับ13ล้านพิกเซลเป็นระบบออโต้โฟกัสนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันก็จะมีตัว2พิกเซลนะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวที่สำหรับใช้ในการทำให้หน้าฉลังเบอร์ในการถ่ายภาพบุคคลนั่นเองครับในขณะเดียวกันกล้องหน้าเนี่ยจะเป็น5ล้านเมกะพิกเซลซึ่งตัวนี้เขาใช้ตัวชิปเซต T820 ด้วยนะครับซึ่งวันนี้บริษัทที่ผลิตชิปเซต T820 เนี่ยที่เขาใช้กับรถยนต์ใช้กับโทรศัพท์มือถือแล้วก็อุปกรณ์ IT เยอะแยะมากมายเนี่ยวันนี้ก็มาชี้แจงให้ฟังเกี่ยวกับโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมของตัวชิปเซตตัวนี้ว่ามันจะทำให้มือถือตัวนี้ช่วยในเรื่องอะไรบ้างหลักๆที่เห็นก็คือเรื่องของการเล่นเกมนะครับ
ทำให้ได้กราฟิกที่ดีนะครับความเสถียรในเรื่องของการใช้เฟรมเรทที่สูงในขณะเดียวกันในเรื่องของการถ่ายรูปไม่ว่าจะเป็นภาพบุคคลหน้าชัดหลังเบลอตัวนี้ฉลาดมากรวมไปถึงเรื่องของการลดน้อยส์นะครับตัวนี้มีเรียกว่านวัตกรรมในการที่จะทำให้มันลดน้อยเนี่ยในรูปแบบของตัวที่เป็นการลดน้อยแบบพิเศษผ่านตัวเซ็นเซอร์เนี่ยอันนี้น่าสนใจในขณะเดียวกันตัวนี้นะครับก็จะให้มานะครับในสเปคที่เป็นลักษณะของแรม4ทิกนะครับแล้วก็เป็นตัวที่สามารถเป็น Virtual RAM เรียก Virtual RAM ก็คือจริงๆมันมี4ทิกแต่มันสามารถทำให้ตัวเองเหมือนมี8ทิกได้ในขณะเดียวกันตัวนี้นะครับก็มี ROM ของเขานะครับอยู่ที่64 GB นะครับซึ่งก็เพียงพอการใช้งานเพราะนั้น RAM 4กับ ROM นะครับที่เป็น Virtual ก็จะเข้ากับ8ทิกแล้วก็มีตัว ROM นะครับอยู่ที่64ทิกนั่นเองครับตัวนี้นะครับยังเป็นระบบปฏิบัติการ Android S นะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยเขายังมีหน้าจออยู่ที่ 6.52 นิ้วนะครับแล้วก็เป็นแบบกล้องที่เป็น Water Drop นี่อยู่ด้านบนเล็กๆแบบนี้นะครับเป็น Water Drop นะครับซึ่งตัวนี้นะครับก็จะให้ขนาดของดิสเพลย์เนี่ย 1600x720 พิกเซลนั่นเองครับในขณะเดียวกันนะครับตัวนี้ขนาดกว้างยาวของเขาก็อยู่ในเกณฑ์ที่กำลังพอเหมาะพอดีครับตัวมือของเราใช้งานทั่วไปไม่ได้รู้สึกขัดเขินเล็กเกินไปหรือใหญ่เกินไปเป็นไซส์มาตรฐานทั่วไปนะครับแบตเตอรี่มี 5,000 มิลลิแอมป์นะครับตัวนี้เป็นฟาชาร์จอยู่ที่10วัตต์ราคาเนี่ยก็ถือว่าไม่แพงเลยนะครับเดี๋ยวขึ้นราคาไปเลยโอ้โหราคาหลักพันถูกมากๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญสเปคขนาดนี้ถือว่าใช้งานเหลือเฟือเลยทีเดียวครับตัวนี้นะครับเขาระบุมาเลยนะครับว่าตัวนี้เขาใช้เป็น Unisoc SC9863A1 นะครับเป็น Octa-Core 1.6 GHz ซึ่งในราคาหลักพันแบบนี้ถ้าต่ำกว่า 5,000 เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นแค่ Quad-Core อันนี้เป็น Octa-Core นะครับเรียกว่ามีแกนเยอะกว่านั่นเองครับนอกจากนั้นนะครับตัวนี้ยังมาพร้อมกับเจ้าตัว Micro USB นะครับนี่อยู่ด้านล่างนะครับเป็น Micro USB นะครับแล้วก็มีแจ็ครูฟัง 3.5 มม.อยู่ด้านบนนะครับแล้วก็มีเป็นพอร์ตนะครับแบบนาโนซึ่งเป็นนาโน TF นะครับนี่ใส่เมมโมรี่การ์ดได้ด้วยนะครับมีสั่นตัดเสียงรบกวนนะครับแล้วก็มีเจ้าตัวเครื่องนะครับที่มีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์บอดี้เป็นพลาสติกนะครับแสะล่องกันลื่นในขณะเดียวกันบัมเบอร์ด้านข้างจะมีความโค้งมาเล็กน้อยแต่หน้าจอเนี่ยจะเป็น 3D ตรงขอบนิดเดียวไม่ได้ถึงขนาดโค้งลงมาเยอะนั่นเองครับซึ่งอันนี้ก็ถือว่าติดฟิล์มไม่ยากนะใช้ได้สีสันสวยงามนะครับการทัชการอะไรต่างก็ลื่นไหลดีนะครับไม่แย่นะครับก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวครับอันนี้ก็ถือว่าราคาถูกใจราคามิตรภาพใครสนใจสามารถซื้อได้ที่ช็อป AS ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปได้แล้วนะครับตอนนี้นะครับเราอยู่อีกหนึ่งโทรศัพท์มือถือนะครับเป็นรุ่นราคาประหยัดลงมากว่าเจ้าตัว ZTE Blade A53 Pro นะครับตัวนี้คือ ZTE Blade A33 นั่นเองครับซึ่งเจ้าตัวนี้เป็น A33 Plus นะครับตัวนี้ต้องขอบอกไว้ก่อนเลยว่าตัวนี้จะสเปคลดลงกว่าตัวเมื่อสักครู่นี้เล็กน้อยนะครับหน้าจอ 6.3 นิ้วนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยเจ้าตัวแรมเขาจะมีอยู่2กิกแล้วเป็นแบบ Virtual นะครับอีก2กิกก็คือมองเห็นเสมือนว่าเป็น4จิกนั่นเองครับในขณะเดียวกันตัว ROM จะมีอยู่แค่32จิกตัวนี้เป็นไฮบริดซิมนะครับเพราะนั้นสามารถใส่เมมโมรี่ได้นะครับในขณะเดียวกันเจ้าตัวกล้องของเขาเนี่ยความละเอียดจะอยู่ในขนาดกลางๆนะครับไม่ได้สูงมากนะครับตัวกล้องหน้าจะมีความละเอียดที่ประมาณ5ล้านพิกเซลส่วนกล้องหลังอยู่8ล้านพิกเซลนั่นเองเห็นว่าตัวกล้องหลังเนี่ยเขาจะมี2รูใหญ่ๆอีกอันนึงจะเป็นลักษณะคล้ายๆกับเลนส์หน้าชัดหลังเบลอนอกจากนั้นนะครับกล้องหลังเขาเนี่ยจริงๆแล้วออริจินอลมันเป็น5ล้านพิกเซลนะครับแต่สามารถอินเทอร์โพเลตหรือขยายใหญ่ได้สูงสุดอยู่ที่8ล้านพิกเซลเวลาคุณถ่ายจะได้ไฟล์8ล้านนะแต่ว่าเซ็นเซอร์จริงๆออริจินอลเป็น5ล้านส่วนกล้องหน้าเซ็นเซอร์จริงๆจะเป็น2ล้านนะครับแต่ว่ามานิพูเลตออกมาเป็น5ล้านให้เรานั่นเองครับนอกจากนั้นนะครับตัวนี้นะครับก็จะมีแบตเตอรี่นะครับอยู่ในตัวเนี่ยเป็นแบต 4,000 มิลลิแอมป์นะครับมันจะเป็นการชาร์จที่5วัตต์นะครับไม่มีฟาชาร์จ10วัตต์นะอันนี้จะเป็น5วัตต์ซึ่งเจ้าตัวนี้ต้องขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าตัวประมวลผลหรือตัวชิปเซ็ตของเขาจะเป็นเหมือนกับเจ้าตัว A53 Pro นั่นเองครับก็คือใช้ชิปเซ็ตที่มีชื่อว่า Unisoc นะครับ SC9863A Octa-Core นะครับจะเป็นที่ 1.6 GHz ซึ่งอย่างที่บอกนะครับราคาเพียงแค่นี้ได้ Octa-Core นี่ถือว่าคุ้มมากๆนะครับเพราะราคาจัดจำหน่ายตัวนี้อยู่ที่ประมาณ 2,000กว่าเกือบ 3,000 นะครับมีทอนแน่นอนนะครับอันนี้ถือว่าคุ้มค่ามากๆมาดูในส่วนของตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องจะเห็นว่าด้านล่างเนี่ยจะเป็นไมโคร USB นะครับแล้วก็มีตัวตัดสัญญาณรบกวนนะครับด้านข้างเนี่ยทำเป็นพลาสติกแบบผิวมันสวยงามมากแล้วก็มีรูแจ็ค 3.5 มาให้นะครับมีตัวที่เป็นลักษณะของตัวเปิดปิดนะครับอยู่ตรงนี้นี่เห็นไหมในขณะเดียวกันมีปุ่มเพิ่มลดเสียงนะครับปุ่มเปิดปิดอยู่ไม่สูงนะอยู่กลางๆนะครับใช้ได้นะครับแล้วในขณะเดียวกันตัวกล้องจะเป็นแบบ Water Drop นะครับเป็นห้อยอยู่ด้านบนลงมาแบบนี้ในขณะเดียวกันตัวเลนส์ด้านหลังนะครับจะมีเลนส์ใหญ่ๆ2อันนะครับแต่จริงๆแล้วกล้องที่มีเนี่ยมีอันเดียวนะครับอีกอันนึงเป็นแฟลช LED นั่นเองนะจ๊ะนี่ทำหล่อว่ามีกล้อง2อันจริงๆแล้วเป็นราคาประหยัด
็เลยมีกล้องเดียว5ล้านพิกเซลแต่ interpolate เอามาเป็น8ล้านพิกเซลกล้องหน้า2ล้านพิกเซล interpolate เป็น5ล้านพิกเซลอันนี้จะเหมาะกับคนที่ใช้งานเน้นโทรศัพท์เน้นใช้งานพื้นฐานไม่เน้นถ่ายรูปหวือหวาอะไรมากไม่เน้นเล่นเกมอะไรมากหวือหวาราคา 2,000 ไปปลายถือว่าราคานี้คุ้มค่าแล้วนะครับกับ 4GB สำหรับแรมแล้วก็ 32GB สำหรับตัวฮาร์ดดิสก์นะครับตัวนี้สามารถใส่ micro SD เพิ่มได้นะครับไม่ต้องกลัวในขณะเดียวกันการใช้งานพื้นฐานนะครับหน้าจอเนี่ยเป็นจอที่ไม่ได้หรูหราสีสันโหดร้ายอะไรมากแต่คุ้มค่าคุ้มราคาเพราะนั้นใครที่สนใจมองโทรศัพท์มือถือใช้ราคาไม่แพงเซฟคอร์สตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจครับแล้วตอนนี้นะครับเราอยู่อีกหนึ่งมือถือซึ่งอันนี้บอกเลยตัวเมื่อกี้ว่าถูกแล้วตัวนี้ถูกมากนะครับเพราะราคาไม่ถึง 2,000 บาทนะครับตัวนี้เป็นนะครับเจ้าตัว ZTE Blade นะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวเกรดรุ่นที่ดรอปลงมานะครับเป็น A31 Plus นั่นเองครับตัวนี้ ZTE Blade 31 Plus เนี่ยหลักๆเขาจะให้แรมมาแค่ 2GB ตัวนี้ไม่มี Virtual RAM แล้วนะแล้วก็ให้เจ้าตัวรอมมาที่ 32GB แบตเตอรี่ไม่เยอะนะครับอยู่ที่ประมาณ 3,000 มิลลิแอมใช้งานโทรศัพท์ Standby รอพื้นฐานโอเคแต่ถ้าเกิดเล่นโซเชียลเล่นอินเทอร์เน็ตอาจจะต้องชาร์จบ่อยหน่อยเพราะเขาจะมีตัวชาร์จมาแค่5วัตต์ไม่ได้มีตัวฟ้าชาร์จให้แต่อย่างใดในขณะเดียวกันหน้าจอตัวนี้นะครับจะมีขนาดอยู่ที่ 6.0 นิ้วนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยขนาดหน้าจอจะมีความแคบยาวกว่าเล็กน้อยนะครับและตัวเพิ่มลดเสียงจะอยู่ด้านข้างเป็นปุ่มเสียงดำแบบนี้เท่ดีแต่ตัวชาร์จ USB จะอยู่ด้านข้างไม่ได้อยู่ตรงตูดเหมือนมือถือทั่วไปส่วนด้านล่างจะมีตัวตัดสัญญาณเสียงรบกวนกับรูไมโครโฟนแค่นั้นแหละไม่มีอะไรซับซ้อนมากนะครับในขณะเดียวกันกล้องด้านหลังมีกล้องตัวเดียวนะครับนี่ไอ้ข้างล่างเห็นกลมๆนี่คือว่า AI เฉยกับ LED flash ตัวกล้องเนี่ยถ้าด้านหลังนะครับจะเป็น5ล้านพิกเซล interpolate ได้8ล้านส่วนกล้องหน้า2ล้านพิกเซลจะซ่อนอยู่ตรงแถบดำๆข้างๆตัวนี้หนาๆหน่อยนะครับตรงนี้จะอยู่ที่2ล้านพิกเซล interpolate ได้5ล้านพิกเซลนั่นเองครับในขณะเดียวกันเนี่ย USB เขาเป็น micro USB 3.0 แล้วก็แน่นอนนะครับใส่ micro SD ได้นะครับเพราะนั้นคุณสามารถเพิ่มความจุสำหรับดูหนังฟังเพลงเข้าไปในนั้นเพื่อประหยัดความจุของตัวเครื่องได้เช่นเดียวกันนะครับตัวนี้นะครับเป็น Unisoc SC9863A ออกตาคอ 1.6 กิกะเฮิรตซ์นะครับก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจกับ CPU ตัวนี้ซึ่งเขาบอกว่าใช้งานได้เหลือเฟือนะครับไม่ได้อืดมากแต่อาจจะไม่ได้เร็วฟูดปานะตามราคานะบอกไว้ก่อนตัวนี้ใช้ Android Argo นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวอื่นก็จะเป็น Android Esco ตัวนี้จะเป็น Android Argo นะครับก็จะเป็นสเปคลดหลั่นลงมาหน้าจอเนี่ย resolution อยู่ที่960x480 พิกเซลนะครับอันนี้เป็นแบบนี้ตัวนี้โดยขนาดหน้าจอ 6.0 นิ้วไม่แย่นะพกใช้งานง่ายใครที่ประหยัดงบมีงบไม่มากต้องการใช้มือถือใช้ติดต่อสื่อสารพื้นฐานไม่ได้เน้นโซเชียลเล่นเกมหรืออะไรใดๆเนี่ยตัวนี้ผมบอกให้เลยเพียงพอแต่ว่าก็อย่างที่บอกก็จะมีคู่แข่งในตลาดที่ราคา 1,000 2,000 3,000 เนี่ยโอ้โหเยอะเหมือนกันนะเดือดเหมือนกันไอ้ราคาถูกๆเนี่ยเพราะนั้นก็ต้องเลือกให้ถูกใจใครที่ชอบดีไซน์แบบนี้ชอบหรือไม่ไปดูตัวจริงได้ที่ Shop AS ครับเปิดวางจำหน่ายแล้วนะครับสามารถไปซื้อกันได้ก็น่าสนใจนะและตอนนี้นะครับเราอยู่อีกหนึ่งมือถือซึ่งต้องบอกว่าตัวนี้คือตัวไฮไลท์ของงานวันนี้นะครับตัวนี้เป็นโทรศัพท์มือถือรุ่นเรียกว่าเรือธงเลยเดียวนะครับสำหรับการเปิดตัวในครั้งนี้ตัวนี้ต้องบอกไว้ก่อนสำหรับสายเกมมิ่งนะถูกใจสิ่งนี้แน่นอนเพราะมันทั้งเร็วทั้งแรงและสเปคครบจริงๆครับตัวนี้มีชื่ออย่างเป็นทางการนะครับก็คือ Red Magic ครับแล้วตัว Red Magic เนี่ยตัวนี้ดีไซน์สำหรับเกมมิ่งเห็นไหมดีไซน์แบบล้ำเฉพาะมากด้านข้างเป็นขอบตัดเครื่องมีความหนาเล็กน้อยนะครับเพราะเนื่องจากแบตเตอรี่มี 6,000 มิลลิแอมเล่นเกมได้ยาวๆมาพร้อมกับระบบฟาชาร์จ65วัตต์โคตรแรงโคตรเร็วไม่ต้องรอนานในขณะเดียวกันตัวนี้มาพร้อมกับขุมกลางของตัวชิปเซตที่เป็น Snapdragon 8 Plus Gen 2โหเฮ้ยของดีแต่ไม่รู้ความร้อนร้อนหรือเปล่านะแต่เห็นเลยไหมฮะหน้าจอนี่โคตรเทพครับเป็น AMOLED นะครับเป็นหน้าจอขนาดใหญ่เบเซลแคบมากทุกมิติติดขอบเลยนะฮะเหลืออยู่ประมาณด้านละมิลนะฮะที่สำคัญที่สุดตัวกล้องหน้าตอนนี้คุณผู้ชมเห็นไหมเดี๋ยวผมกลับด้านให้ดูนี่กล้องหน้าอยู่ตำแหน่งนี้ในขณะเดียวกันนะฮะมันเป็นพื้นที่แบบนี้เพราะถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยมันจะเป็นระวังบางๆเป็นรูเล็กๆอันนั้นคือกล้องที่เป็น under cover glass นั่นเองครับก็มันคืออยู่ใต้ดิสเพลย์นั่นเองเป็น under display camera นะครับอยู่ด้านใต้นี้มองเพลินๆมองไม่เห็นไม่ใช่พันโฮนะพันโฮจะเป็นรูเล็กๆอันนี้ไม่ใช่อันนี้คือซ่อนไว้อยู่ใต้จอยิงถ่ายผ่านหน้าจอออกมากันเลยทีเดียวทีนี้เวลาติดฟิล์มต้องระวังนะถ้าเกิดติดฟิล์มแล้วไม่เจาะรูเผื่อตรงนี้เวลาถ่ายมันอาจจะขุ่นเพราะเนื่องจากพลาสติกที่มาติดก็ได้นะครับ
อีกอย่างนึงนะครับตัวนี้ที่น่าสนใจคือนอกจากแบตเตอรี่จะอึดนะครับ 6,000 มิลลิแอมแล้วตัวนี้ยังเป็น Dual Battery Cell นะครับเพราะงั้นการชาร์จมันจะไม่ค่อยร้อนเพราะว่าเนื่องจากมันจะแบ่งออกไปซ้ายและขวาปกติแบตเตอรี่เนี่ยถ้ามันเป็นก้อนเดียวใช่มั้ยก้อนใหญ่เนี่ยมันจะชาร์จเร็วแรกๆประมาณ15นาทีแรกหลังจากนั้นจะเริ่มอืดเพราะเนื่องจากมันมีพลังงานความร้อนทำให้การชาร์จมันช้าลงนั่นเองครับแต่พอเป็น Dual Cell เนี่ยมันจะมี2ก้อนก้อนละ 3,000 ใช่มั้ยมันก็จะชาร์จซ้ายกับขวาทำให้โอกาสที่มันจะร้อนเนี่ยมันจะเกิดขึ้นช้าลงแล้วมันก็ทำให้เกิดการชาร์จเต็มเร็วง่ายขึ้นนั่นเองครับเพราะฉะนั้นการชาร์จ65วัตต์อันนี้มาเร็วแน่นอนในขณะเดียวกันนะครับตัวนี้ยังมาพร้อมกับ Multi Dimensity Cooling System นะครับ ICE 11นะครับซึ่งเป็นตัวที่จะทำให้การระบายความร้อนทำได้ดียอดเยี่ยมเพราะแน่นอนเล่นเกมยังไงก็กินทรัพยากรเครื่องเยอะแน่นอนแถมตัวนี้ Snapdragon 8 Plus Gen 2ใครหลายๆคนได้ยินชื่อ Snapdragon ก็หูลู่ละว่าตัวนี้อาจจะมีโอกาสร้อนมากๆวันนี้ก็เขาบอกแล้วเขามีระบบระบายความร้อนที่ดีนอกจากนั้นนะครับตัวนี้ยังมาพร้อมกับ2สเปคนะครับ RAM 12นะครับ ROM 256กับ RAM 16กับ ROM 512นะครับราคาจัดจำหน่ายเนี่ยเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ 20,000 ไปปลายตัวนี้นะครับคือ Red Magic 8 Pro แต่ว่ามันจะมีอีกรุ่นหนึ่งเห็นก็บอกมันมี Red Magic 7นะแต่ว่าตัวนี้ใหม่ล่าสุดสเปคแรงโคตรในส่วนของเรื่องของการดีไซน์นะครับตัวนี้จะมีการดีไซน์ที่ค่อนข้างมีเอกลักษณ์น่าสนใจมากๆนะครับตรงนี้จะมีรูระบายอากาศขนาดใหญ่นะมาเอิกเลยโอ้โหมาเป็นรู CPU คอมเลยนะมีปุ่มสตาร์ทเปิดปิดนะครับปุ่มตัดเสียงรบกวนนะครับปุ่มสีแดงนี้นะครับจริงๆแล้วปุ่มนี้ใครหลายคนจะนึกว่าเป็นปุ่มกดชัตเตอร์นะไม่ใช่นะปุ่มสีแดงๆด้านข้างนี้จะสไลด์ขึ้นได้ครับพอสไลด์ขึ้นปั๊บนะครับมันจะตัดเข้าสู่เกมเทอร์โบครับปั๊บปูนโหนี่ถ้าสัญลักษณ์แบบนี้ขึ้นแปลว่าพร้อมเล่นเกมแล้วเพราะว่าตอนนี้มันจะตัดการทำงานพื้นฐานหลังบ้านออกแล้วเอาประสิทธิภาพทั้งหมดไปยัดไว้อยู่การเล่นเกมนั่นเองครับเพราะนั้นตอนนี้มันก็เลยเรียกได้ว่าอยู่ในเกมโหมดที่พร้อมแต่เล่นเกมสู้เต็มที่แล้วครับไม่ต้องกลัวเครื่องแลกเลยนะครับเพราะว่าทรัพยากรถูกใช้งานนั่นเองครับในขณะเดียวกันนะครับตัวนี้เห็นว่าซ้ายและขวานี่มีช่องระบายอากาศนะนี่เห็นไหมเนี่ยซ้ายและขวาจะมีช่องระบายอากาศระบายความร้อนนะรูเบลเลอร์เลยด้านหลังมีกล้อง3ตัวเรียงกันมาเลยนะฮะนี่1 2 3นี่นะฮะน่าสนใจมากๆแล้วก็มี LED อยู่ข้างบนนะครับดีไซน์เนี่ยเป็นแบบเข้าใจง่ายเรียบง่ายนะเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครด้านหลังจะเป็นเหมือนพ่นทรายบางๆนะครับสวยๆในขณะเดียวกันมีสัญลักษณ์เซนเตอร์เค้านี่แบบดูปุ๊บก็เท่เลยเกมมิ่งสุดๆนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้ดีไซน์ดีวัสดุไม่ได้เป็นพลาสติกนะเห็นดีไซน์สากๆแบบนี้ตัวนี้เป็นอยู่นี้อลูมิเนียมอลลอยนั่นเองครับส่วนหน้าจอนะครับเป็น True Full AMOLED Display นะครับเพราะนั้นจะเห็นว่า Smooth เลื่อนไหลติดนิ้วนะครับหน้าจอวัสดุดีมากอีกหนึ่งอย่างที่ชอบคือ Bezel เต็มตามากๆเพราะว่าเครื่องไม่ใหญ่แต่ว่าขอบจอ Bezel เนี่ยด้านละมิลในส่วนของตรงฝั่งที่เป็นปุ่มแดงๆที่เป็น Turbo Boost ของเกมนะไอตัวนี้เนี่ยเราจะเห็นว่ามีเทาๆแทบๆอยู่นะครับตัวนี้เป็นเจ้าตัว Dual Shoulder Trigger นะครับความเร็วอยู่ที่520เฮิร์ตซ์นะครับซึ่งตัวนี้ถือว่าเร็วมากๆ Active เร็วมากๆนะครับ250เฮิร์ตซ์ก็คือสามารถสัมผัสได้ถึง250ครั้งต่อ1วินาทีการ Sensitive มันสูงมากซึ่งตัวนี้เป็นแบบทั้ง2ฝั่งเลยเป็น Dual Shoulder Trigger นี่สำหรับเกมบางเกมที่ต้องเล่นปุ่มด้านบนด้วยนะไม่ใช่แตะแค่หน้าจออย่างเดียวต้องกดออปชันมากกว่านั้นนี่แตะอยู่ด้านบนเลยนะครับอันนี้ถือว่าโอ้โหโหดมากๆดีไซน์มาเพื่อเล่นเกมโดยเฉพาะเลยนะปกติเกมถ้าเป็นมือถือเกมมิ่งเนี่ยมันถึงจะมีแต่เป็นมือถือทั่วไปไม่มีนะบอกไว้ก่อนเพราะนั้นอันนี้เขาดีไซน์มาเพื่อเล่นเกมโดยเฉพาะระบบคูลิ่งชัดเจนช่องระบายอากาศใหญ่สะใจกล้องมี3ตัวหน้าจอใหญ่สะใจเบเซลแคบนะครับวัสดุหรูหราแข็งแรงทนทานนะครับแล้วก็ทีมคันที่สุดมาพร้อม Snapdragon 8 Plus Gen 2โอ้โหสุดๆไปสุดแล้วหยุดที่ตรงนั้นส่วนตัวซ็อกเก็ตใส่เจ้าตัวซิมการ์ดอยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็ตัวนี้จะไม่สามารถใส่ไมโคร SD การ์ดนะบอกไว้ก่อนแล้วตอนนี้นะครับที่คุณเห็นอยู่ในมือผมไม่ใช่ที่อุปกรณ์แปลงร่างสำหรับ Mark Rider นะอันนี้เป็นเจ้าตัว Red Magic Turbo Cooler นะครับสามารถซื้อเป็นออปชันแยกได้สำหรับใครที่เล่นเกมแล้วกลัวมันร้อนนะมีสามารถเชื่อมต่อผ่านแอปของเขานะครับแล้วก็สามารถเลือกสีตามที่คุณต้องการได้ด้วยนะครับแล้วก็สำคัญเย็นเฉียบเลยฮะนี่โอ้โหมือจับด้านหลังนี่นะเห็นเป็นยางๆแบบนี้แต่เย็นเฉียบเลยเวลาใช้งานมันก็จะมีตัวแกนนี่นะยืดออกมาได้นี่เห็นไหมแล้วก็มาแปะด้านหลังตัวเครื่องแบบนี้นี่มันก็จะเย็นนะแล้วทำให้เวลาตอนเราเล่นเกมเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยร้อนนั่นเองครับอันนี้ถือว่าโอ้โหเจ๋งเว้ยมีมาครบเซตนะหน้าตาดูดุรันนะหน้าตาดูดุดันโลโก้นี่เป็น Decepticon เป็นอะไร Optimus เหรออืมเป็น Autobot Autobot นะเป็นตัวนี้เป็นโลโก้เป็น Autobot โคตรเท่นะครับซึ่งเขาก็มีตัวพัดลมแบบนี้อยู่หลายรุ่นนะครับก็มีให้เลือกซื้อเป็นออปชันสำหรับใครที่เน้นเล่นเกมนะจ๊ะซึ่งอย่างเนี้ยถ้าเกิดเราดูในลิสต์รายการเขาก็มี Red Magic Ice Dog นะครับมี Red Magic
เทอร์โบคูลเลอร์นะครับมีตัวเลสเมจิกดูอัลคอร์เทอร์โบคูลเลอร์มี2พัดลมก็มีนะอันนี้ขึ้นอยู่กับการใช้งานหูฟังก็มีรีโมทจอยกรีมแฮนดิ้งมีหมดสุดยอดไปเลยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งออปชันนะที่มาพร้อมกับเจ้าตัวเลสเมจิก8 Proแล้วตรงนี้นะครับที่เห็นอยู่ตรงนี้คือกล่องนะครับเมื่อคุณซื้อเลสเมจิก8 Pro จะได้กล่องหน้าตาแบบนี้เห็นไหมเห็นเลยไหมเป็นเลเซอร์เลยโอ้เฟี้ยวมากพอเปิดออกมาแหวเจอนางโมลาไม่ใช่ ออกมานี่คุณดูดิโอ้โหหน้าตามันเอาใจสายเกมมีมังงะเป็นลายแอนิเมตนะนี่เห็นไหมโอ้โหโคตรเท่เปิดออกมาเนี่ยก็จะเป็นพวกอุปกรณ์เสริมอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดตัวนี้วอชาร์ตมีมาให้ในเครื่องพร้อมสายความเร็วสูงจะเป็น Type C to Type C นะสายของเขาจะเป็นสีแดงแบบที่เห็นเมื่อสักครู่นี้ตัวนี้เป็นที่ชาร์จความเร็ว65วัตต์สุดยอดไปเลยแถมมาให้ในเครื่องไม่ต้องหาซื้อเพิ่มแล้วนะครับไฮเปอร์ดีเซล